รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีโฮมโปรขอเสนอโฮมเมคโอเวอร์ว่าแต่ทำไมเราไม่ขึ้นลิฟต์มาครับนั่นน่ะสิขึ้นบันไดหนีไฟด้วยสวัสดีครับรายการ Home Makeover นะครับปรับบ้านอย่างมืออาชีพวันนี้นะครับคุณโจเราพามาที่คอนโดวินเทจแห่งหนึ่งทำไมเป็นคอนโดวินเทจครับคอนโดเก่าเราจะพามาดูเรื่องของปัญหาพื้นที่ขนาดเล็กคุณมาสำรวจไปแล้วใช่ไหมใช่ผมมาดูบ้างแล้วนี่แหละครับพี่หินเป็นพื้นที่ที่เราจะเข้ามาดูกันวันนี้เดี๋ยวเรามาเล่าให้คุณผู้ชมได้เข้าใจปัญหาของบ้านหลังนี้กันดีกว่านะครับว่ามันเริ่มต้นจากอะไรห้องไม่เกิน30ตารางเมตรเนี่ยอยู่กัน2คนมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับเขาก็อยู่กันอย่างแบบชีวิตปกติสุขดีใช่ทีนี้เนี่ยมีลูกมีเด็กเล็กคือพื้นที่เนี่ยไม่รองรับแล้วเพราะว่าเอาคุณยายเข้ามาเลี้ยงใช่แต่ว่า30ตารางเมตรเนี่ยอยู่ถึง4คนครับนะครับผมตัดห้องน้ำไป5ตารางเมตรเหลือ25แต่ว่า4คนเนี่ยอยู่กันประมาณ6ตารางเมตรต่อคนนะครับผมหลังจากนั้นยังไงต่อพอคุณยายเข้ามา4คนจะมีเรื่องของที่นอนละที่ไม่ซัพพอร์ตนะครับผมการกั้นโซนกั้นห้องนะครับที่มันไม่ได้มีการกั้นที่ดีนะผมมันก็เปรียบเทียบเหมือนห้องสตูดิโอในคอนโดครับที่อยู่ด้วยกันถึง4คนเปิดโล่งถึงกันหมดใช่ถ้าอยู่คนเดียวอยู่2คนคุณอาจจะไม่มีปัญหาครับแต่นี่4คนเนี่ยแน่นอนว่าพฤติกรรมการอยู่อาศัยไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับอย่างพ่อแม่ต้องตื่นไปทำงานแต่เช้าเด็กน้อยต้องไปโรงเรียนนะครับไหนจะคุณยายอีกไหนจะมีกิจกรรมส่วนตัวที่แต่ละคนอยากจะทำอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการกั้นสัดส่วนอย่างที่โจ้บอกเนี่ยมันก็อาจจะเข้ามาช่วยทำให้แต่ละคนเนี่ยมีกิจกรรมส่วนตัวได้ก็รู้ค่ะว่าแม่มาอยู่นี่คือแกไม่ชอบกรุงเทพมันแออัดแกชอบต้นไม้ชอบสวนที่จำเป็นต้องมาก็เพราะแกต้องมาเลี้ยงหลานแกไม่อยากให้คนอื่นเลี้ยงทำยังไงให้ห้องนี้อยู่แล้วแม่มีความสุขอึดอัดนะเนาะมันไม่เหมือนบ้านเราอ่ะบ้านเราเนี่ยมันธรรมชาติอย่างนี้มันไม่เหมือนธรรมชาติอ่ะยายเคยอยู่กับธรรมชาติแล้วมาอยู่อย่างเงี้ยมันอึดอัดน่ะแต่ก็ต้องทนเพราะไม่อยากให้หลานน่ะไปให้ใครเลี้ยงอ่ะก็ดูแล้วดูที่โทรทัศน์อ่ะทุบตีอย่างนั้นอย่างเงี้ยกลัวหลานจะเป็นอะไรก็ต้องทนน่ะก็ต้องทนเพื่อหลานก็เลยต้องอยู่คือตอนนี้ของมันเยอะจัดสรรลำบากจัดกันหลายรอบมากเดินไฟใหม่ด้วยทาสีแต่ว่ามันก็ยังเหมือนเดิมยายน่ะจะนอนตรงกลางห้องแล้วเวลาแฟนลุกไปทำกับข้าวอย่างเงี้ยก็กอกแกะกอกแกะก็ยายก็จะตื่นอยากให้ห้องเป็นระเบียบมากกว่านี้ครับเราอยากให้ทางรายการเนี่ยมาจัดสรรปันส่วนของพื้นที่ห้องเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับเดี๋ยวเราให้โจ้พาไปสำรวจห้องนี้ดีกว่าครับว่าปัญหาแต่ละจุดเนี่ยมีอะไรบ้างฝั่งตรงข้ามโจ้ก็จะเป็นพวกโต๊ะแต่งตัวจะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะระเกะระกะเลยนะครับเพราะว่าอยู่อาศัยถึง4คนนะครับและในส่วนถัดมาครับจะเป็นที่นอนก็คือตรงนี้จะเป็นที่นอนของ3พ่อแม่ลูกอ๋อนอนกันตรงนี้เลยแล้วก็เราจะพาไปดูในส่วนที่คุณยายนอนกันครับผมก็คือในส่วนที่คุณยายนอนของเดิมครับก็จะเป็นโซฟาแต่ว่าเขานอนแล้วเหมือนเขาปวดหลังเขาก็เลยเป็นลักษณะเป็นฟูกเนี่ยจะอยู่ใต้นี้ออกมาเพื่อกางไว้นอนนี่ครับก็คือจะเป็นส่วนนี่คือคุณยายก็จะนอนตรงนี้ยายก็จะนอนล่างแทนครับผมเนี่ยฮะนอนอยู่ตรงนี้นะครับทุกวันซึ่งมันก็ไม่เป็นสัดส่วนมันไม่เป็นสัดส่วนครับตรงส่วนนี้ร่างกายเราเองก็ไม่ค่อยจะดีหรอกค่ะนี่ก็ไปผ่ามาเหมือนกันก็เดินไม่ค่อยสะดวกอะไรเงี้ยต้องใช้ไม้ค้ำอยู่คือแล้วก็บ่นปวดทุกวันและได้ปัญหาสำคัญนะครับผมของห้องนี้ครับก็คือจะเรื่องของพื้นเลยพื้นส่วนนี้มันลื่นและอย่างที่สองคือเรื่องของร่องยาแนวมันลึกเพราะว่าคุณยายมีไม้เท้าใช่ไหมครับเวลาที่เดินมันอาจจะสะดุดและล้มอ๋อคุณยายแกเนี่ยขาไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีต้องใช้ไม้เท้าแล้วบางทีถ้าลากมันจะสะดุดร่องยาแนวพวกนี้เกิดอุบัติเหตุได้อันนี้อันตรายมากอาจจะต้องมีการแก้ไขพื้นใช่แต่ทีนี้จะซ่อมวิธียังไงให้มันเซฟคอสที่สุดครับเดี๋ยวคุณอาจจะต้องหาวิธีมาช่วยได้เลยครับส่วนสุดท้ายที่โจจะพาไปดูก็คือครัวครับข้างหลังครัวนะครับระเบียงเราไปดูกันนะครับนี่แ
ี้เลยครับพี่เห็นครับพื้นที่สุดท้ายที่เราจะมาสำรวจกันใช่ครับคือเป็นส่วนของครัวนั่นเองครับผมคุณมาดูแล้วเนี่ยข้อดีข้อเสียมีไงบ้างครับโจอย่างแรกแล้วข้อดีคือเวลาที่เราผัดกับข้าวหรืออะไรเงี้ยกลิ่นก็จะออกไปได้เลยวิวเทควิวได้ดีแล้วก็ตรงนี้สามารถแต่งสวนได้ผมเห็นก็จะต่างจากระเบียงทั่วไปนะครับโจอันนี้ปกติจะเป็นราวกันตกอันนี้มันเหมือนจะมีแบบพนักให้วางของได้ด้วยนะครับผมนี่ก็คือข้อดีแล้วมีอะไรอีกข้อดีเรื่องของแสงเวลาตากผ้าหรืออะไรเงี้ยครับมันก็สามารถได้แสงกับลมเนี่ยที่ค่อนข้างดีตอนนี้มีการใส่กันสาดไว้ละใช่แล้วก็ถ้าเกิดพื้นที่ตรงนี้มีการแต่งดีๆเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้สวยได้นะครับแต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยมันถูกใช้รวมทั้งส่วนเล็กๆแล้วก็มีแบบมุมซักผ้าด้วยมีทำอาหารด้วยก็จะเป็นเรื่องของซิงค์ครับแล้วก็เตาไฟที่มันอยู่ใกล้กันคือมันไม่เป็นสัดส่วนนะครับมันค่อนข้างเบียดกันมีการคอสฟังก์ชันกันใช่ใช่ตรงนี้นะครับโจ้ถ้าจะแก้ไขอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวงานระบบใหม่ทีนี้รูปแบบจะเป็นยังไงช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาดูกันครับครับผมHome Makeover 1,153 บาทค่ะเงินสดไม่พอทำไงหาดิอ้าวโลกเจอไหมยังไงร้อนละอีกนานไหมพี่คะจ่ายด้วย QR Code ของ Mobile Banking ธนาคารใดก็ได้ผ่าน Visual QR ของธนาคารกรุงเทพสิคะแค่สแกนแล้วก็จ่ายง่ายกว่าชัวร์ Home Pro มั่นใจ Visual QR ชอบ Home Pro แนวใหม่ไม่ใช้เงินสด Visual QR คู่ใจนักช็อปคู่คิดร้านค้าจากธนาคารกรุงเทพใครซื้อโซฟาเนี่ยไปแอบซื้อมาตอนไหนเนี่ยของเต็มบ้านไปหมดชอบซื้อกันยายทะลึ่งช็อปออนไลน์ได้ง่ายๆหนึ่งในหลายช่องทางจาก Home Pro คุณใส่ใจกันขนาดไหนอะไรที่ใหม่ล่าสุดเนี่ยทางเขาเลยทีนี้วันหยุดก็จะได้ไม่ต้องออกไปตีกอล์ฟจะอาบน้ำให้เพลินไปเลยใส่ใจกันขนาดนี้ต้องบัตรเครดิต Home Pro Visa Platinum ลดทันที 3% ตั้งแต่บาทแรกพร้อมผ่อน 0% 4เดือนทั้งร้านเวลาผ่านไปใส่ใจกว่าที่เคยบัตรเครดิต Home Pro Visa Platinum ห้องน้ำห้องนอนจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรมากเยอะเราขอโทษถ้าโฆษณาของเราทำให้คุณต้องรีบออกมาซื้อของวันนี้ไม่ต้องแย่งกันอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้สะดวกสาขาไหนก็เลือกมารับของเองได้จะให้ส่งก็มีบริการถึงที่ด้วยมีปัญหาก็โทรได้24ชั่วโมงอุ่นใจทุกเรื่องบ้านด้วยหลากหลายช่องทางจาก Home Pro เอาบ้านหมามาไว้ในห้องนอนไม่ได้นะก็หนูอยากได้ห้องสีห้องก็สีน้ำเงินเหมือนกันก็ห้องหนูรหัสสี7321แต่นี่มันไม่ใช่อ่ะโทรถามเลยขอเช็คเฉดสีที่เคยซื้อไปได้ใช่ไหมคะได้ค่ะ call center ถามได้24ชั่วโมง1ในหลายช่องทางจาก Home Pro Home Makeover คุณผู้ชมครับปัญหาหลักของบ้านนี้คือห้องที่มีขนาดเล็กเพียง30ตารางเมตรแต่ต้องอยู่อาศัยกันถึง4คนเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับว่าพี่หินและโจจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรกลับเข้ามาสู่ช่วงเบรกที่2นะครับโจจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนจริงๆอ่ะนั่นก็คือซื้อบ้านใหม่เพราะว่าจริงๆคอนโด30ตารางเมตรเนี่ยมันไม่เหมาะสมหรอกที่อยู่กันถึง4คนแต่ตอนเนี้ยเรากำลังจะหาวิธีเขาเรียกว่าแก้ปัญหาแล้วก็เยียวยาให้กับสำหรับครอบครัวนี้นะครับอยู่ไปก่อนแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องประหยัดด้วยต้องประหยัดด้วยนะครับเพื่อจะไม่ไปกระทบกระเทือนเงินเก็บของเขาที่มีอยู่นะครับผมและก่อนที่คุณจะไปดูการออกแบบข้างในตอนนี้มีอะไรครับโจ้ QR code ครับก็คือเป็นสิทธิประโยชน์ดีๆครับให้คุณผู้ชมนะครับผมและเมื่อคุณผู้ชมนะครับสแกน QR code นี้นะครับผมเวลาที่เราไปซื้อของเนี่ยครับ500บาทเนี่ยเราจะได้คืน100บาทครับและโปรนี้นะครับจะอยู่ถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับทีนี้เราไปดูการออกแบบข้างในกันเลยครับโจ้ได้เลยครับอย่างแรกเลยนะครับโจ้ของห้องนี้ที่เราจะต้องทำก็คือที่คุณบอกคือเรื่องพื้นสิ่งนี้จะต้องจัดการก่อนเลยไม่งั้นจะเป็นอันตรายกับคุณยายนะครับ วิธีการแก้ไขพื้นมีอะไรบ้างมี2วิธีครับอย่างแรกนะคือมีการรื้อกระเบื้องทั้งหมดนะครับแล้วก็ปรับพื้นใหม่รื้อนี่คือทุบออกรื้อคือทุบออกเลยแยกออกเลยที่สำคัญคือมันเป็นอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมครับกรณีนี้จะไม่ได้เพราะว่ามันจะกระทบห้องข้างล่างอ๋อคืออันนี้อาจจะไปใช้สำหรับเป็นทาวน์เฮาส์เป็นบ้านเดี่ยวใช่ซึ่งวิธีนี้เราอาจจะไม่นำสำหรับอพาร์ตเมนต์ถูกต้องนะครับผมเราจะเป็นวิธีที่2คือนั่นคือการเซลล่องยาแนวให้มันเรียบแล้วปลูกเป็นฟินิชชิ่งต่างๆปัญหามันคือล่องยาแนวก็คือสมมติว่าผมว่าจำลองไม้เท้ามาอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นตัวใช่คุณยาย
สะดุดลมได้ใช่ครับผมใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เซลล์ด้วยเราใช้วัสดุเป็นอะไรครับเป็นปูนเซลล์พื้นครับคือพวกนี้มันจะเป็นเหมือนปูนที่เอาไว้ปรับหน้ากระเบื้องหรือว่าพวกหน้าร่องยาแนวต่างๆแล้วทีนี้ก็เลือกวัสดุที่มาปูกันถูกต้องครับอันนี้คุณแนะนำเป็นอะไรวัสดุกระเบื้องยางครับเพราะว่ามีเด็กและผู้สูงอายุอยู่ด้วยมันก็ช่วยแอบซอบวิธีการปูเนี่ยควรจะปูแนวไหนครับโจถ้าสมมติว่าห้องเป็นแนวยาวใช่ไหมครับเราต้องปูขวางห้องครับเพื่อให้ตัวห้องเนี่ยที่มันเป็นซอยเข้ามาเนี่ยมันดูกว้างขึ้นนะผมและอย่างที่สองอันนี้สำคัญเลยเวลาที่เดินอ่ะมันจะไม่เตะเสยนะครับผมการติดตั้งมันจะมีแผ่นรองพื้นสิ่งที่ต้องคำนวณก็คือเรื่องของประตูนั่นเองเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับสำหรับการปูกระเบื้องยางนะครับสิ่งที่เราต้องคำนึงคือเรื่องของระยะของพื้นเดิมและตัวประตูครับว่าช่องมันเกิน5 มิลหรือเปล่านะครับแปลว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่ามันเกิน5 มิลใช่ไหมครับต้องมีการตัดตีนประตูออกครับเพื่อให้สามารถติดตั้งกระเบื้องยางได้ครับข้อนี้เลยจะเป็นส่วนที่ต้องคำนวณก่อนแล้วก็คำนึงถึงอย่างมากที่สุดเลยครับหลังจากที่เรามีการปรับพื้นแล้วก็ปูกระเบื้องยางไปเรียบร้อยแล้วนะครับโจก็ตะกี้คุณสำรวจแล้วว่าเรียบร้อยปูได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการทาห้องใหม่ที่ผนังค่อนข้างจะเก่าแล้วก็อาจจะใช้เป็นสีเขียวเพื่อจะทำให้รู้สึกกลับมาสู่บรรยากาศธรรมชาติอีกครั้งนึงครับผมเตียงตัวเนี้ยเราก็จะอยู่ที่เดิมแต่อาจจะต้องมีการเติมพื้นที่ก็คือเตียง2ชั้นขึ้นบริเวณนี้ครับผมเพื่อที่ยายหลานเนี่ยจะได้นอนอย่างถูกสุขลักษณะกันนะครับผมคุณอาจจะเป็นซื้อเตียง2ชั้นตามปกติก็ได้นะครับแต่กรณีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเซฟต้นทุนเราสามารถสร้างเตียง2ชั้นขึ้นมาเองได้อาจจะใช้เป็นลักษณะที่เป็นเหล็กกล่องใช้ประมาณกี่นิ้วครับจริงๆถ้าสมมติว่ารับลักษณะโครงสร้างใช่มั้ยครับมีแค่คนนอนหรือว่าแค่เตียงเนี่ยพวกนี้ใช้เป็น 3x3 นิ้วครับแล้วก็ตัวโครงถักเนี่ยอยู่ที่ประมาณนิ้วคูณนิ้วก็พอละอาจจะต้องวางเขาเรียกใช้เป็นไม้อัดได้ไหมฮะได้ครับได้ครับแล้วก็มาวางเตียงเป็นฟูกแล้วก็ทำเป็น2ชั้นลักษณะนี้ก็จะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้เยอะกับการที่ต้องไปซื้อเตียง2ชั้นสำเร็จรูปนะครับผมอาจจะทำลักษณะที่เป็นเตียงที่มันสูงกว่าปกตินิดหน่อยแต่ข้างใต้เนี่ยสไลด์ออกมาได้อันเนี้ยเราแนะนำเป็นการไปซื้อล้อสำเร็จรูปที่โฮมโปรครับผมใช่ไหมครับโจใช่ซึ่งมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆล้อนั่งร้าน Home Select by Home Proและในการเลือกล้อสำหรับไว้ติดเตียงนะครับผมจะมีด้วยกันทั้งหมด4แบบด้วยกันนะครับผมอย่างแรกคือล้อไนลอนสีขาวครับ2คือล้อยางสีดำ3คือล้อเหล็กและ4คือล้อโพลียูรีเทนครับและบ้านของคุณหนูนะครับจะเหมาะกับล้อชนิดแรกครับคือไนลอนสีขาวครับจะเหมาะกับงานเฟอร์นิเจอร์ต่างๆครับที่เป็นเตียงนอนหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปนะครับการรับน้ำหนักของล้อเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ100กว่าโลเลยครับผมที่สามารถรับน้ำหนักได้ครับและสำหรับคอนโดหลังนี้นะครับถ้าเกิดว่าจะเลือกลูกล้อที่ไปใช้กับงานเฟอร์นิเจอร์นะครับผมแนะนำเป็นล้อสีขาวครับจะคุ้มค่าและดีที่สุดครับมันก็จะมีฟังก์ชันสำหรับล้อที่ล็อกได้และล็อกไม่ได้ครับถ้าเป็นในลักษณะของเคสที่คุณลูกค้านะครับมีผู้สูงอายุอยู่บ้านนะครับผมล้อที่เราควรเลือกเนี่ยจะเป็นล้อที่มันล็อกได้ครับเพราะเนื่องจากว่าเวลาที่ผู้สูงอายุนะครับลุกขึ้นหรือนั่งลงพวกนี้ตัวล้อพวกนี้มันจะไม่ทำให้เตียงเนี่ยแกว่งหรือว่าเกิดอุบัติเหตุได้ครับตอนคืนยายจะนอนเนี่ยอาจจะเป็นการดึงตัวสไลด์เนี่ยออกมานะครับก็จะทำให้ห้องนี้นะครับโจไม่รู้สึกอึดอัดจนเกินไปก็จะมีการใช้ม่านเนี่ยกั้นโซนนะผมเพิ่มเป็นส่วนตัวมากขึ้นโอเคห้องก็จะดูเป็นสัดส่วนแบบง่ายๆนะครับเวลาคุณอยากจะเปิดโล่งก็สามารถรูดได้หมดเลยนะครับจากนั้นนะครับโจเราก็จะมาดูในส่วนของมุมฝั่งตรงข้ามบ้างครับตู้เย็นเนี่ยคงอยู่ที่เดิมใช่ครับมันดีอยู่แล้วเพราะว่าค่อนข้างที่จะเชื่อมฟังก์ชันต่อกับครัวได้ดีอยู่แล้วนะครับผมก็อาจจะมีการปรับพื้นที่ตรงนี้นิดนึงนะครับโจคุณคิดว่าเราน่าจะเริ่มจากอะไรก่อนโต๊ะทานข้าวเนี่ยจะต้องชิดมุมติดกับตู้เย็นหรืออะไรเงี้ยน่าจะเมิร์คน่าจะดีใช่ใช่คุณผู้ชมครับจะสังเกตได้ว่าห้องนี้มีตู้เสื้อผ้าถึง3ตู้ทำให้พื้นที่ในห้องที่เล็กอยู่แล้วยิ่งแคบไปกันใหญ่เพราะตู้จะมีความหนา90เซนติเมตรปัญหานี้พี่หินได้ใช้วิธีแก้ปัญหาโดยการลดตู้เสื้อผ้าให้เหลือเพียง2ตู้และใช้พื้นที่ของผนังบางส่วนติดรางรับชั้นเพื่อจัดเก็บสิ่งของในแนวตั้งซึ่งระยะของชั้นวางที่ยื่นออกมาจากผนังไม่เกิน45เซนติเมตรทำให้ได้พื้นที่ของห้องกว้างขึ้นอีก45เซนติเมตรครับอันนี้น่าจะใช้พื้นที่ได้คุ้มค่ามากขึ้นเป็นแนวสูงแล้วใช่เพราะตอนนี้ผมเห็นสิ่งที่มันขาดไปในห้องนี้ก็คือโต๊ะสำหรับเขียนหนังสือครับเพราะน้องเนี่ยกำลังจะเข้าโรงเรียนนะครับผมอาจจะต้องมีการใช้โต๊ะสำหรับทำการบ้านหรือทำงานต่างๆครับอาจจะเพิ่มเติมตามมุมตรงนี้ก็ได้นะครับผมและในการจัดพื้นที่ที่เป็นลักษณะของอพาร์ตเมนต์แนวยาวๆอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วในการจัดฟังก์ชันเนี่ยควรจะแบ่งเป็นลักษณะโซนพักผ่อนแล้วก็โซนกิจกรรมครับอย่างเช่นตรงที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยคืออาจจะเป็นโซนพักผ่อนแล้วก็ตรงส่วนฝั่งตรงข้ามนะครับผมก็คือจะเป็นฟังก์ชันที่เราพูดเมื่อกี้ก็คือจะเป็นเรื่องของโต๊ะทานข้าวโต๊ะทำงานหรือแม้กระทั่งมุกตู้เย็นต่างๆไอเดียเนี้ยคุณผู้ชมสามารถนำไปใช้ได้นะครับถ้าสมมติมีกรณีที่เป็นห้องแคบๆอย่างนี้แม้จะมีพื้นที่ขนาดเล็กแต่ก็ไม่เป็นปัญหา
เพราะการปรับบ้านที่ดีทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นครับHome Makeover นายขอคิมหน่อยโอ้ยใหญ่จังแม่เอาเทปไปเรียกช่างง่ายๆด้วย Home Service App หนึ่งในหลายช่องทางจาก Home Pro คุณใส่ใจกันขนาดไหนอะไรที่ใหม่ล่าสุดเนี่ยทางเขาเลยทีนี้วันหยุดก็จะได้ไม่ต้องออกไปตีกอล์ฟจะอาบน้ำให้เพลินไปเลยใส่ใจกันขนาดเนี้ยต้องบัตรเครดิต Home Pro Visa Platinum ลดทันที 3% ตั้งแต่บาทแรกพร้อมผ่อน 0% 4เดือนทั้งร้านเวลาผ่านไปใส่ใจกว่าที่เคยบัตรเครดิต Home Pro Visa Platinum พ่ออยู่ไหนอ่ะจะถึงบ้านแล้วอยู่แถวรัชดาใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ดีแวะ Home Pro ให้หน่อยนะพอดีสั่งของออนไลน์ไว้สะดวกที่ไหนไปรับที่นั่นด้วย Click and Collect 1ในหลายช่องทางจาก Home Pro 1,153 บาทค่ะเงินสดไม่พอทำไงหาดิอ้าวโลกเจอไหมยังไงล้นละอีกนานไหมพี่คะจ่ายด้วย QR code ของ Mobile Banking ธนาคารใดก็ได้ผ่าน Visual QR ของธนาคารกรุงเทพสิคะแค่สแกนแล้วก็จ่ายง่ายกว่าชัวร์ Home Pro มั่นใจ Visual QR ชอบ Home Pro แนวใหม่ไม่ใช้เงินสด Visual QR คู่ใจนักช็อปคู่คิดร้านค้าจากธนาคารกรุงเทพห้องน้ำห้องนอนจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรมากเยอะเราขอโทษถ้าโฆษณาของเราทำให้คุณต้องรีบออกมาซื้อของวันนี้ไม่ต้องแย่งกันอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้สะดวกสาขาไหนก็เลือกมารับของเองได้จะให้ส่งก็มีบริการถึงที่ด้วยมีปัญหาก็โทรได้24ชั่วโมงอุ่นใจทุกเรื่องบ้านด้วยหลากหลายช่องทางจาก Home Pro Home Makeoverกับเข้ามาสู่ช่วงเบรกที่3นะครับโจ้สิ่งที่สำคัญที่สุดของบ้านหลังนี้เลยนะครับโจ้อาจจะต้องใส่ใจความรู้สึกของคุณยายก่อนแกมาจากต่างจังหวัดแล้วก็มาอยู่ในเขาเรียกว่ามาอยู่ในป่าคอนกรีตในเมืองเงี้ยอาจจะรู้สึกแบบมันอึดอัดมันอึดอัดใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะมุ่งเน้นไปที่สวนข้างนอกตรงนี้อาจจะเป็นพื้นที่สำหรับที่เป็นทั้งสวนครัวแล้วก็เป็นที่สำหรับทำครัวด้วยจากที่คุณไปตรวจสอบเมื่อครู่นี้มาเนี่ยระบบครัวข้างนอกเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็จะมีในส่วนที่มันค่อนข้างจะแบบใช้งานลำบากอยู่คือเรื่องของตัวท่อน้ำทิ้งแล้วก็ตัวซิงแล้วก็ตัวเตาอันนี้จะเป็นปัญหาหลักๆเลยฟังก์ชันมันคอสฟังก์ชันมันคอสกันอยู่เพราะว่าจะต้องมีการย้ายตำแหน่งแล้วก็อาจจะต้องเดินระบบท่อน้ำใหม่ตรงส่วนนี้มันจะช่วยแก้ปัญหาได้ทีนี้ซิงค์เนี่ยผมอาจจะเพิ่มเติมนิดนึงที่คุณเคยใช้ประจำถังดักไขมันครับตัวนี้จะมาช่วยยังไงครับเวลาที่สมมติว่าเราต่อถังดักไขมันใช่ไหมครับไขมันต่างๆพวกนี้มันสามารถตักออกได้เลยถ้าเราไม่ติดจะเกิดอะไรขึ้นเวลาที่มันลงไปกองใช่ไหมครับพวกนี้มันก็จะอุดตามท่อต่างๆอย่างเงี้ยครับ Home Select by Home Pro ถังดักไขมันเนี่ยมีเพื่ออะไรนะครับผมคือคุณสมบัติของมันคือแยกและกรองของเสียแล้วก็ไขมันออกจากกันครับมันเหมาะกับพื้นที่แบบไหนอย่างแรกที่ต้องทราบเลยนะคือเรื่องของขนาดของครัวครับจะแบ่งด้วยกันทั้งหมด3กลุ่มใหญ่ๆครับถ้าเกิดพื้นที่เนี่ยไม่ถึง5ตารางเมตรนะครับผมก็ใช้ถังลักษณะขนาด S คือขนาดเล็กนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าพื้นที่เนี่ยมีตั้งแต่5ตารางเมตรถึง9ตารางเมตรเนี่ยใช้ขนาด M ครับและถ้าเกิดว่ามากกว่า10ขึ้นไปนะครับผมก็จะใช้ลักษณะของ L ครับผมและถ้าเกิดว่าบ้านของคุณผู้ชมนะครับไม่มีถังดักไขมันนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของคราบไขมันต่างๆที่จะเข้าไปอุดตามพวกในแนวท่อครับมันจะทำให้ท่อพวกนี้ตันครับผมเวลาที่มีการแมนเทนแนนซ์หรือว่าการปรับปรุงแก้ไขตรงส่วนนี้จะทำได้ยากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีถังดักไขมันไว้เนี่ยค่อนข้างจะดีกว่าแน่นอนครับระบบครัวข้างนอกใช่ไหมครับก็จะมีในส่วนที่มันค่อนข้างจะแบบใช้งานลำบากอยู่ คือเรื่องของตัวท่อน้ำทิ้งแล้วก็ตัวซิงก็ต้องเดินระบบท่อน้ำใหม่ตรงส่วนนี้มันจะช่วยแก้ปัญหาได้ทีนี้อีกอันนึงที่ผมคิดว่ามันน่าจะช่วยได้คือการเลือกใช้วัสดุที่ประหยัดนะครับผมอย่างข้างนอกเนี่ย
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเนี่ยแล้วก็อยู่ในคอนโดถ้าคุณเอาหญ้าจริงมาเนี่ยมันอาจจะโอ้ไม่ได้แน่นอนจะเป็นพวกอันนี้เขาเรียกว่าเป็นหญ้าเทียมวัสดุหญ้าเทียมพวกนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนผ้ายางแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะพลาสติกนะผมที่ทําเรียนแบบหญ้าจริงเลยอันนี้ซื้อมาปูเองได้ซื้อปูเองได้ครับทากาวนะครับผมแล้วก็วางตามแผ่นพื้นที่สาขานะครับจะมีรูปแบบหลายชนิดมากเลยครับมีทั้งแบบว่าเรียนแบบธรรมชาติจริงๆมีสีที่เป็นลักษณะของหญ้าแห้งก็มีครับหรือแม้แต่กระทั่งหญ้าที่เป็นเส้นหนาๆเงี้ยเราก็มีเหมือนกันและที่สําคัญเลยเนี่ยเวลาที่เราไปเลือกซื้อใช่มั้ยครับคุณแค่เอาพื้นที่และขนาดไปนะครับผมหน้ากว้างเนี่ยจะไม่เกิน2เมตรครับแล้วก็ความยาวเนี่ยจะสั่งตัดได้เลยครับตามแบบที่ลูกค้าต้องการครับแล้วก็จะมีอีกส่วนนึงครับก็คือจะเป็นพื้นไม้เทียมตัวนี้อ๋ออันนี้จะเป็นชิ้นเล็กๆอันนี้ผมเห็นมันก็จะเป็นรุ่นที่มันมีแรนดอมไลน์ในตัวใช่ครับผมครับมันจะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะครับนั่นแหละครับซึ่งอันนี้เป็นวัสดุที่ผมมองว่ามันจะช่วยปรับพื้นที่ให้รู้สึกว่าเออมันเป็นพื้นที่สีเขียวมากขึ้นอย่างที่ผมจับอยู่เนี่ยเป็นลักษณะของพื้นไม้เทียมที่เป็นลักษณะเหมือนคลิปล็อกนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยราคาอยู่แค่หลักร้อยเองนะครับผมข้อดีของมันคือเวลาที่เราใช้งานใช่ไหมครับแพทเทิร์นต่างๆเนี่ยมันสามารถปรับได้ครับแล้วก็การประกอบคลิปล็อกเนี่ยง่ายมากด้วยตกแต่งด้วยตัวเองได้ครับแล้วก็สามารถซื้อได้ทุกสาขาของโฮมโปรเลยนะครับราคาไม่แพงด้วยคุณผู้ชมครับในส่วนของพื้นที่ครัวหลังจากได้แก้ปัญหาเรื่องฟังก์ชันการใช้งานเดินระบบท่อน้ำใหม่และเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยหญ้าเทียมและพื้นไม้สำเร็จรูปไปแล้วไปดูกันต่อครับว่าพื้นที่บริเวณนี้พี่หินและโจจะทำให้คุณยายได้รู้สึกว่าอยู่ที่นี่แล้วสบายใจมีความสุขในทุกๆวันไม่แพ้อยู่บ้านสวนที่ต่างจังหวัดได้อย่างไรและในดีไซน์ที่มีการปรับนะครับก็คือจะมีลักษณะของการเสริมโครงนะครับผมเพื่อให้มันได้รู้สึกว่าเป็นบรรยากาศเก่าๆของคุณยายคุณหมายถึงว่าตรงระเบียงข้างนอกเนี่ยเราจะใช้เป็นโครงเหล็กใช่ครับผมทางซ้ายขวาใช่แล้วก็เป็นลักษณะเหมือนตีไม้คือถ้าเกิดเป็นบ้านเก่าต่างจังหวัดของคุณยายเนี่ยจะเป็นการลักษณะใช้เป็นเหมือนเป็นไม้ตีเกร็ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจำลองความรู้สึกเหล่านั้นมาเจ้าอาจจะเลือกใช้เป็นวัสดุที่ทดแทนไม้ใช่ครับเป็นไงดีครับผมไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดครับหรือไม่ก็เป็นพวกไม้เทียมก็จะทนแดดทนฝนใช่นะครับก็จะตีบล็อกตรงนี้ใช่ครับจะทำให้รู้สึกว่าระเบียงของเราเนี่ยดูเป็นสัดส่วนแล้วก็บล็อกความเป็นส่วนตัวจากเพื่อนบ้านได้มากขึ้นนะครับผมทีนี้ผมเพิ่มเติมนิดนึงคุณโจ้ไอ้พวกเนี่ยแนวนี้ใช่ไหมไม่ชอบเลยกระเบื้องพวกเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่แข็งเราก็สามารถเอาวัสดุพวกไม้เทียมซีเมนต์บอร์ดเนี่ยมาใช้กับตรงนี้ได้ใช่ไหมครับโจใช่ครับผมก็คือมีการเสริมโครงเหมือนกันครับเพราะอะไรถึงต้องเสริมโครงเพราะหนึ่งเลยเนี่ยเราจะเลี่ยงการทุบเลยครับสามารถยิงโครงดักแล้วก็สามารถต่อไปได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับโจเราอาจจะเลือกตีเป็นแนวนอนก็ได้ครับเพราะว่าพื้นที่ตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะเล็กเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำเป็นแนวนอนอ่ะมันอาจจะช่วยเรื่องของความรู้สึกให้ระเบียงเนี่ยมันดูขยายออกไปได้ขึ้นนะครับและในส่วนที่เราเสริมมานะครับผมด้านข้างเนี่ยสามารถแขวนเป็นส่วนแนวตั้งได้นะครับผมแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นลักษณะของพืชผักสวนครัวของคุณยายใช่ครับผมนะครับผมอาจจะต้องระวังนิดนึงอาจจะต้องมีการทำเหล็กกันนิดนึงไม่งั้นลมแรงๆอาจจะตกลงไปได้นะครับผมคุณผู้ชมครับพื้นที่บริเวณระเบียงและครัวพี่หินและโจได้ปรับโยกชุดครัวเดิมให้เป็นรูปตัวไอไฮไลท์ของบริเวณนี้ก็คือการเพิ่มกลิ่นอายของบรรยากาศความเป็นธรรมชาติโดยการปูพื้นไม้สำเร็จรูปและหญ้าเทียมเพื่อเสริมภูมิทัศน์ของห้องให้ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นสามารถปรับรูปแบบการจัดวางได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการวางแบบตารางหมากรุกแบบพื้นไม้สำเร็จรูปอย่างเดียวแบบปูหญ้าเทียมทั้งหมดหรือแบบพื้นไม้สำเร็จรูปและหญ้าเทียมอย่างละครึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยครับตอนนี้นะครับผมในเรื่องของการออกแบบครัวเนี่ยก็จะมีภาพให้คุณเห็นสวยงามละคุณผู้ชมครับพี่หินและโจได้ออกแบบปรับเปลี่ยนบริเวณโซนนั่งเล่นให้มาอยู่ชิดมุมตรงระเบียงเพื่อให้คุณยายกับหลานได้มีกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการนั่งเล่นของเล่นดูหนังสอนกันบ้านและที่สำคัญมุมนี้น่าจะเป็นมุมโปรดของคุณยายเพราะสามารถที่จะมองเห็นวิวภายนอกบริเวณระเบียงให้รู้สึกสดชื่นและเปิดประตูรับลมแสงแดดอ่อนๆกับบรรยากาศจากภายนอกได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับทีนี้นะครับโจ้เราก็จะเห็นได้ว่ามันจะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเลยตอนนี้ก็คือความเขาเรียกความไม่สบายใจที่สุดของบ้านหลังนี้ก็คือคุณยายครับทีนี้พอเราไปปรับเนี่ยให้มีพื้นที่สีเขียวให้มีกิจกรรมแบบที่คุณยายเคยชื่นชอบเนี่ยมันก็จะทำให้ความกังวลใจที่สุดของคุณยายเนี่ยได้หายไปละไปว่าต้นเหตุถูกแก้คุณยายเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็จะส่งผลต่อคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ส่งผลต่อลูกด้วยคุณยายก็จะสบายใจขึ้นเวลาที่เลี้ยงหลานด้วยนะครับผมจะเห็นได้ว่ามันเป็นการแก้ไขเป็นทอดๆเลยพอเราแก้ต้นเหตุความไม่สบายใจของคุณยายได้เนี่ยมันก็ทำให้ครอบครัวเนี่ยปรับ
เปลี่ยนบ้านแล้วกลับมาสู่สภาวะที่มีความสุขได้อย่างสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมครับจุดเด่นของการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาในสัปดาห์นี้คือการตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัย4คนที่อาศัยอยู่ในคอนโดขนาดเล็กเพียงแค่30ตารางเมตรด้วยการปรับฟังก์ชันให้เป็นสัดส่วนและลงตัวมากที่สุดในพื้นที่ที่มีอยู่พร้อมกับการแก้ปัญหาเรื่องพื้นกระเบื้องที่ไม่มีความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุและการออกแบบบริเวณโซนระเบียงและครัวที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคุณยายที่มาจากต่างจังหวัดให้ได้รู้สึกเหมือนกับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแมกไม้และบ้านสวนนั่นเองครับมันตอบโจทย์ค่ะเพราะว่ามันเป็นสัดส่วนมีที่นอนยายแล้วก็มีที่นอนลูกด้วยพื้นเนี่ยตอนนี้ถ้าปรับเป็นไม้เนี่ยยายเดินไม่ต้องระวังแล้วระเบียงจัดได้แบบถูกใจมากเลยเพราะว่ามันมีต้นไม้ด้วยคุณยายเห็นแบบนี้ก็คงจะชอบมากเลยค่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับมีไอเดียการแต่งบ้านจากเซเลบคนดังมาฝากไปดูกันครับบีพร้อมยังพร้อมดิงานนี้เราชนะแน่นอนป้อมจะพร้อมปะระดับป้อมชนะแน่นอนอยู่แล้วรู้ป่าว่าเฟอร์นิเจอร์เนี้ยได้เป็นคนจัดเองไงนะจัดในสไตล์ของคันที่ร้องพร้อมยังพร้อมแล้วนับเลยดีกว่า5 4 3 2 1 Ready Fight มาใส่ทานเถอะเฮ้ยได้แต่บาร์บีคิวรุ่นนี้สวยดีอ่ะเจ๊ไม่เคยเห็นเลยเอ้าเจ๊ได้เป็นคนสวยขนาดนี้ก็ต้องเลือกของที่สวยๆเหมือนกันใช่ไหมล่ะจะบ้าหรอเตาบาร์บีคิวเนี่ยเป็นกิมมิคของงานปาร์ตี้เลยนะแล้วเตารุ่นนี้นะมีล้อเลื่อนเคลื่อนที่ได้ด้วยสะดวกสบายทำแฮมเบอร์เกอร์ต่อดีกว่าเฮ้ยไว้แล้วเนื้ออยู่ไหนอ่ะเอ้าก็อยู่ในถังแช่เนี่ยผสมนั่นไงมึงจะถามอะไรเยอะแยะเนี่ยโอ้เดี๋ยวก็ไม่แข่งกันหรอกสองถังเลยเหรอแถมยังจุได้เยอะมากอีกด้วยอ่ะชอบปะล่ะดีโคตรใส่เครื่องดื่มได้สบายสบายเลยอ่ะร้อนน่ะดูดิแดดส่องลงมาหมดแล้วอ่ะงั้นได้ว่าเราไปนั่งใต้ร่มกันดีกว่าแล้วเนื้อเนี่ยโอบไปก่อนเนาะเป็นไงนั่งใต้ร่มแล้วรู้สึกเย็นขึ้นไหมเออดีขึ้นเยอะเลยอ่ะบอกแล้วร่มอันเนี้ยกันแดดได้ดีเลิศมากเฮ้ยเฟอร์นิเจอร์ชุดสนามเนี่ยสวยมากเลยอ่ะใหญ่แล้วก็นั่งได้หลายคนเลยอ่ะคราวหลังเรามาชวนเพื่อนมาดูบอลแล้วก็จัดปาร์ตี้หน้าบ้านกันดีกว่าปะก็เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเนี้ยได้ซื้อมาจากที่โฮมโปรครบชุดจบที่เดียวอ้าวแล้วที่โฮมโปรมีอะไรบ้างอ่ะอยากรู้มันใช่ปะงั้นมานี่มานี่มานี่ถ้าอยากรู้ว่าโฮมโปรมีอะไรงั้นไปดูที่นี่กันเลยค่ะโหทำไมเฟอร์นิเจอร์เอาท์ดอร์เยอะขนาดนี้อ่ะบีแน่นอนเพราะที่โฮมโปรมีเฟอร์นิเจอร์เอาท์ดอร์หลากหลายสไตล์ให้เลือกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นชุดโต๊ะสนามเก้าอี้รวมไปถึงอุปกรณ์ปาร์ตี้เอาท์ดอร์อย่างเตาบาร์บีคิวถ่านนอกจากนี้ยังมีบริการจัดส่งให้ถึงที่ไม่ต้องขนย้ายเองสบายสุดๆไปเลยอ่ะบีอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วถ้าเกิดว่าปรับบ้านนะครับแล้ววุ่นวายขนาดนี้นะครับปรึกษาช่างมืออาชีพของ Home Makeover ได้เลยครับและปัญหาต่างๆเนี่ยจะหายไปอย่างแน่นอนครับที่เบอร์อะไรนะครับผม1284ครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้าครับของรายการ Home Makeover ปรับบ้านอย่างมืออาชีพครับทางช่องอมรินทร์ทีวี HD 34นะครับทุกวันเสาร์ 8:30 แล้วเจอกันสัปดาห์หน้าครับอมรินทร์ทีวี